ทำไมผู้หญิงจึงไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการร่วมหลับนอนกับสามีทำไมผู้หญิงถึงไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสปฏิเสธถ้าสามีต้องการอะประมาณนั้นนะครับคำถามคุณจะตอบเองหรือให้ใครตอบให้อาจารย์ครับเรื่องของความต้องการเนี่ยนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าในหลักการเนี่ยบอกว่าต่างฝ่ายต่างเป็นอาภรณ์ซึ่งกันและกันมันก็จะต้องให้ความสุขซึ่งกันและกันให้ได้ถ้าในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็มีความพร้อมก็สมควรที่จะให้ความสุขซึ่งกันและกันตามขอบเขตที่ศาสนากำหนดยังไม่ไปรู้ว่าบางคนเนี่ยมีความต้องการมากบางคนมีความต้องการน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างต้องให้ซึ่งกันและกันนะครับแต่ในกรณีที่เขาสามารถให้ความสุขกับภรรยาหรือให้ความสุขกับสามีได้แล้วไม่ทำหน้าที่ของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ศาสนาไม่เห็นด้วยและถือว่าเป็นข้อบกพร่องนะครับคือถ้าการแต่งงานคือการที่ในกุรอานบอกว่าทำให้เขาได้สยบอยู่กับนางทำให้มีความสงบนิ่งอยู่กับนางแล้วถ้าหากว่ามันพลุกพล่านโดยที่มันไม่นิ่งเนื่องจากสาเหตุว่าเขาควรจะได้ความสุขได้ใช้ความสุขกับภรรยาของตัวเองแล้วเขาไม่ได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออย่างในหลายๆครอบครัวนะครับที่เราพบเห็นว่านะพอหาความสุขกับภรรยาไม่ได้ก็ไปหาความสุขกับข้างนอกแล้วคุณจะเป็นเหตุให้เขาออกไปข้างนอกไหมล่ะเพราะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งไอ้อีกเรื่องของความพึงพอใจจะโกรธจะเคืองจะอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของบรรยากาศในครอบครัวทำไมอิสลามถึงบอกว่าให้ผู้หญิงแต่งตัวให้สวยใส่น้ำหอมให้หอมนะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้สวยงามแต่งหน้าแต่งตาเมื่ออยู่กับสามีของตัวเองในทางกับการผู้ชายก็เหมือนกันนั่นแหละก็ทำให้มันรู้สึกดีกระชุ่มกระชวยเพราะบรรยากาศในครอบครัวถ้าหากว่ามันใช้ชีวิตแล้วก็มีเพศสัมพันธ์การให้ความสุขบรรยากาศมันก็ดีแต่ถ้าหากว่ามันไม่สามารถที่จะตอบสนองในเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยบรรยากาศในครอบครัวไม่ดีแล้วมันก็กลายเป็นการที่จะไปแสวงหาความสุขจากข้างนอกด้วยนะครับประเด็นอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องเนี่ยในศาสนาก็บอกว่ามานิสตาตออาบาอะฟัลยะตะยัสใครที่มีความสามารถในเรื่องของการนิกะห์แต่งงานได้เนี่ยก็ให้แต่งงานนะแล้วก็ถ้าแต่งงานกันไม่ได้ในกรณีปกติเนี่ยศาสนาบอกว่าให้ฝ่ายชายถือศีลอดเพื่อลดอารมณ์ของตัวเองอันนี้ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการอารมณ์ถ้าหากว่าเราต้องอยู่แต่จะไปเลือกว่าฉันมีความต้องการฉันก็แต่งงานได้แต่ฉันไม่แต่งแต่ฉันจะเลือกไปหาความสุขแบบไปการช่วยตัวเองไปหาความสุขหาเศษหาเลยจากข้างนอกอันเนี้ยขัดกับคันลองของศาสนาศาสนาไม่สนับสนุนให้คนที่สามารถที่จะสร้างครอบครัวแต่งงานได้ไม่แต่งแล้วก็บอกว่าเลือกที่จะเป็นโสดไม่ว่าทั้งผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ห้ามนะถ้าจะเลือกเป็นโสดหรือไม่แต่งงานก็เป็นได้แต่ว่าคุณก็ต้องอยู่ในกล้องในรอยที่เหมาะสมมันไม่ต้องไปสร้างปัญหาให้กับสังคมโดยรวมบอกว่าฉันไม่แต่งงานแต่ฉันไปซื้อกินไปหาความสุขกับคนอื่นได้แต่ไม่ต้องการเป็นข้อผูกพันไอ้อย่างเงี้ยผิดกับหลักการนะครับ